กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอาร์คทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมโดนัทโดโด้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Mobile Survival Evolved นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปจับเจ้าทีแรนโดนกันนะครับผมทีแรนโดนคืออะไรก็คือเจ้านกยักษ์นั่นเองแล้ววันนี้ก็อยู่กับลุงโดนัทเพิ่มเติมคือมีแว่นนะครับไปเดี๋ยวเราไปจับกันเลยแล้วตอนนี้ผมก็เจอเจ้าทีแรนโดนเลเวลเดี๋ยวเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปดูก่อนเลเวล100นะฮะโอเคเดี๋ยวปาบูราใส่มันปาแล้วแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวธนูคุณอยู่ไหนหน้าไม้อยู่ไหนออกลืมเอาออกมานะครับมายิงต่อยิงยิงสิไอ้นกยักษ์ยิงเข้าไปยิงอีกหน้าไม้มันค่อนข้างช้ากว่าธนูนะผมว่าโอเคสรุปแล้วครับก็คือตอนนี้ผมจะทิ้งเวลานะครับทิ้งเวลาให้มันหิวก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยป้อนอาหารทีหลังเนาะแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกไปหาเนื้อน่องเนาะแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะว่าจะทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรรั้วล้อมเจ้าทีแรนโดนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาไม้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องจำจุดมันก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าแรปเตอร์ไปจอดกันดีกว่าไปเดี๋ยวหาไม้มาทำรั้วก่อนมาเดี๋ยวสับต้นไม้เลยอัพสเตตัสก่อนอัพสเตตัสก่อนสับเดี๋ยวเราได้ไม้ละเราได้ไม้แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่พอสับอีกสับเข้าไปโอเคมันไงครับขวานเหล็กค่อนข้างดีนะสับไม้สองสามทีก็ล้มหมดละโอเคตอนนี้น้ำหนักผมเริ่มเกินแล้วเดี๋ยวผมคาบเลยแล้วกันผมจะคาบรั้วไม้เนาะไอ้เจ้ารั้วไม้เนี่ยความสามารถของมันก็คือถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนการสะท้อนดาเมจนะครับยิ่งตีเลือดยิ่งลดเนาะไดโนเสาร์ตัวอื่นมันเข้ามาแบบเวลามันตีอะเลือดมันลดก็ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวต้องหาไม้เพิ่มอีกเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่พอน่าจะทำได้ประมาณสัก 5-6 อันนะมั้งครับไอ้เจ้ารั้วไม้เนี่ยไม่งั้นมันรั้วไม่รอบไงเดี๋ยวเราหนังผมไม่พอด้วยเดี๋ยวผมก็เอาจากเจ้าแรปเตอร์ก่อนโอเคเราขาดได้อีก2อันละโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกมันคาบได้ตอนเลเวลไหนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยคาบได้ตอนเลเวล13นะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะไว้ใช้ในเวลาจับอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปอยู่ข้างในเนาะมันจะได้ไม่มีตัวอะไรมารบกวนเราผมยังขาดอีกเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มครับเดี๋ยวหาทรัพยากรเพิ่มเนาะต้นไม้แถวนี้ใหญ่นะครับแต่ทำไมมันให้ไม้น้อยจังแล้วก็ผมคิดว่าผมจะต้องคราฟไอ้เจ้าเสาวางไม้เนี่ยเดี๋ยวผมอัพก่อนโอเคไอ้เสาอันเนี้ยมันสามารถแบบวางกับพื้นได้แล้วเราก็เอาพวกประตูไปตั้งได้ด้วยไงแล้วคราฟไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็คราฟประตูด้วยโอเคตอนนี้เราก็ได้ของมาค่อนข้างที่จะน่าจะวางครบแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราเช็คของอีกทีหนึ่งครับว่าเราต้องใช้อะไรอีกออกประตูมานั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวางเสากันเลยดีกว่าฮะเรียกว่าเสาดีไหมเรียกรั้วดีกว่าเนาะรั้วฐานรั้วแล้วกันเรียกฐานรั้วแล้วกันโอเคเราตั้งแล้วก็ตั้งประตูเข้าไปเพื่อที่เวลาเราออกเราจะได้เปิดปิดประตูได้ด้วยโอเคตอนนี้มันยังไม่ตื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้มันหิวก่อนโอเคเดี๋ยวเราวางรั้วไม้เลยวางต่อจากประตูก็วางให้มันติดกับหินไปเลยครับยังดีที่มันมีหินเนาะเราก็ประหยัดไม้ไปด้วยไม่ต้องทำเยอะมากโอเคว่าอีกฝั่งหนึ่งวางตรงนี้แหละวางตรงนี้เลย
เล็งให้ดีๆเล็งให้ดีๆโอเคแล้วพยายามอย่าวางให้มันมีช่องว่างเยอะนะครับวางมีช่องว่างเดี๋ยวไม่มีตัวอะไรหลุดเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มาเราพาเจ้าแรปเตอร์เข้าไปเก็บกันข้างในก่อนเอาไปลองเข้าไปดูข้างในก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่ามันติดนั่นไงว่าแล้วเชียวติดเข้าไม่ได้ผมเข้าได้แต่เจ้าแรปเตอร์เข้าไม่ได้สิดูมันวิ่งพลาดเลยมั้งโอเคเข้าได้ออกไม่ได้ด้วยครับผมโอ้โหกูต้องทำลายทิ้งนะครับโอ้ตายแล้วกูเอ้ยวางอะไรก็ไม่รู้วางตัวเองเข้าได้ออกไม่ได้แล้วเราขาดของนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มอีกวางชิดกันเกินไปนะครับผมโอ้โหวางชิดจนแบบปิดทางออกตัวเองด้วยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปวางเล็งให้ดีๆรอบนี้ต้องเล็งให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจะไม่ได้ทำอะไรวางแต่รั้วเนี่ยนี่เล็งถอยออกมาหน่อยถอยออกมาหน่อยโอเคผมว่าน่าจะเข้าได้แล้วนะตอนนี้ไหนโอเคครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะรั้วไม้นะครับป้องกันนะครับไม่ให้พวกไดโนเสาร์กินเนื้อเนาะมากัดเจ้าทิแรนโนดอนของเราได้นะครับโอเคแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วไงเดี๋ยวเข้าไปดูไอ้ทิแรนโนดอนก่อนสเตตัสค่อนข้างสูงนะครับงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปล่าเนื้อกันดีกว่าเดี๋ยวเราให้ยาสลบมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมันจะฟื้นให้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มออกล่าเนื้อน่องกันนะครับเอาไปเราเอาเจ้าแรปเตอร์ไปด้วยโอเคบายผมว่าตอนนี้ผมถ้าจะไหวแล้วนะเพราะว่าไปทำเควสไงได้ดาบสีฟ้ามามันค่อนข้างดาเมจแรงเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันได้มาจากไหนเราก็ทำเควสกำจัดเจ้าทิลเลอร์เบิร์ดเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะให้มาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยทำไมได้สีม่วงได้สีเขียวก็อยู่ที่โหมดของเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดเล่นในโหมดมีเดียมก็จะได้สีฟ้าเล่นในโหมดฮาร์ดก็จะได้สีฟ้าเหมือนกันนะครับผมคิดว่านะแต่ถ้าเกิดเล่นในโหมดอีซี่เนี่ยมันน่าจะให้สีม่วงมาเฮ้ยบอนโต้วิล20โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอื่นก่อนนะครับถ้าไม่มีสงสัยเราก็คงต้องมาจัดการมันนั่นแหละโอเคมันไม่มีอ่ะเฮ้ยแถวนี้มันบอกมีสัตว์ดุร้ายเดี๋ยวผมหาตัวก่อนอยู่ไหนวะออกมาสิเอาเนื้อมาให้ข้าซะดีๆไม่มีนะครับเดี๋ยวมันขึ้นเตือนอ่ะว่ามีสัตว์ดุร้ายเฮ้ยไอ้หมีนี่ป่ะผมว่าไอ้หมีนี่แหละมันหมีหรือเปล่าวะมันเหมือนม้านะไอ้ม้าเนี่ยแล้วเป็นเรียกมันม้ากันเอ้าหูทีเดียวนะครับดาบค่อนข้างแรงนะทีเดียวเองอ้าฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วทำไมเอ้าลุงโดนัททำไมลุงนั่งแบบนั้นล่ะโอเคนั่นบอลโต้เวล30นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองจับเจ้าบอลโต้กับ20นี่ไม่ได้จับสิฆ่ามันเอาเนื้อโอ้โหเจอ 4,000 โอเคเนี่ยโอ้โหดาบเราค่อนข้างแรงนะครับฟันเนี่ยตายแล้วอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปทำเควสเอาดาบมานะครับผมว่ามันจะทำให้เพื่อนๆเล่นได้ง่ายขึ้นนะแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องยาคูณ10หาได้จากไหนเดี๋ยวรอ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำมาวิธีการหายาคูณ10เนาะโอเคเราฝังเนื้อไว้ให้ตัวที่ตัวมันเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มกันดีกว่าครับนี่ไงเจ้าบอนโต้ตัวนั้นเลเวล30เลยตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าผมล้มมันได้แน่นอนด่าผมแรงงั้นอุ๊ยเอามือต่อยมันเฉยเลยเว้ยเอาฟันเข้าไปมาสิฟันเข้าไปสู้ได้กับผีแล้วโอ้โหผมจะตายนะครับโอ้โหโอ้อุ๊ยจะตายเหรออุ๊ยจะเอาปืนยิงมันปืนยิงมันเราต้องให้เจ้าแรปเตอร์ช่วยเราตีก่อนนะปืนยิงมันยิงมัน
เออไม่รู้เจ้าแรปเตอร์เราจะสู้ไหวไหมครับเรายิงไม่ทิ้งเฮ้ยมันหนีว่ะเฮ้ยแรปเตอร์เราโหดมันหนีแล้วมันหนีแล้วถ้ามันหนีอย่างเงี้ยแสดงว่ามันใกล้จะตายแล้วครับยิงซ้ำเลยยิงซ้ำเลยโอ้ยมันปีนหินสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจัดการมันเลยเออเรียบร้อยครับน่าจะล้มแล้วนะน่าจะล้มแล้วล่ะเออล้มแล้วโอ้โหแต่ผมก็เกือบตายนะถ้าผมโดนอีกสักทีนึงนี่ก็คือโอเคคลิปนี้ก็จะเห็นผมตายกันนะครับแต่ไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเจ้าแรปเตอร์เราหายไปไหนอะเฮ้ยหายไปไหนอะแรปเตอร์เจ้าทิ้งข้าอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราเก็บของเอ้ยไม่ใช่มันบอกว่าอยู่แถวนี้นะเพราะว่าผมตอนผมเป่านกหวีดมันยังขึ้นว่ามีสัตว์เลี้ยงของเราอยู่แถวนี้หนึ่งตัวเนี่ยยังขึ้นอยู่เลยมันไปไหนอะเออเดี๋ยวกดพัสสีมันเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนอะเดี๋ยวเราหิวด้วยตัวเราก็หิวอีกอ่ะไอ้แว่นกูอยู่นี่เฮ้ยใครตะโกนด่าไอ้แว่นวะเพื่อนๆได้ยินเหมือนผมไหมเฮ้ยทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มาให้ปิรันย่ากัดเล่นโอ้โหไอ้แรปเตอร์ไอ้บ้าเอ้ยยืนทำอะไรตรงนี้อืมโอเคเดี๋ยวเราฝากเนื้อน่องไว้ที่แรปเตอร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราแต่ตอนนี้ผมว่าผมน่าจะลงไปบวกกับมันไม่ไหวนะผมว่าน่าจะต้องขี่เจ้าแรปเตอร์แล้วก็ฟันไปด้วยเนาะนี่เจ้าบอนโตตัวนี้เลยโอเคเวล25ไหวอยู่เสื้อ 3,000 เอ้ยโอ๊ยไอ้เทเลซิโนซอรัสไอ้เล็บยาวไอ้บ้าเป็นไงเล่าออกมาห้าวกับพี่เหรอไอ้หนูนี่ดูรุ่นด้วยมันยุ่งกับลุงโดนัทได้ไงเฮ้ยฟันมันดาบมันแรงมากเลยนะดาบมันค่อนข้างแรงนะครับแรงมากเลยอ่ะเออทำไมท่านั่งแปลกๆอย่างวะน่าจะบั๊กนะครับดูท่านั่งโอ้โหนั่งโคตรเก่าอ่ะนี่อะไรอ่ะมีแรปเตอร์เฮ้ยโอเคเจ้าสไปโนมันรังแกเจ้าบอนโตอยู่เอ้ยไอ้บ้าฟันมันตอนนี้เราโดนหางเจ้าบอนโตฟาดอยู่นะอุ๊ยบอนโตนะเอาไอ้บอนโตก่อนเลยนี่ไงโอ้โหบินได้โอ้โหตัวมันเบลเลอร์นะแต่มันบินได้สุดยอดโอเคเดี๋ยวเอาเนื้อน่องฝากก่อนถ้าเกิดเราฝากเนื้อน่องไว้ที่ตัวสัตว์เลี้ยงเราเนาะในไดโนเสาร์ของเราเนาะเนื้อน่องมันจะอยู่เร็วขึ้นยิงไหมยิงมันนี่วิ่งมันวิ่งมาเว้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนหมาเนี่ยเองเป็นไดโนเสาร์หรือเป็นหมาเนี่ยมาห้าวกับลุงฮ่ารู้ซะบ้างบอกเลยวันนี้ลุงโหดเพราะว่าลุงมีแว่นโอเคฮ่าไปเดี๋ยวเราน่าจะพอแล้วนะผมว่าเอองั้นเดี๋ยวเรากลับไปหาอันนี้ดีกว่ากลับไปหาทีราโนดอนผมว่าเราน่าจะมีเนื้อพอที่จะให้มันละโอเควิ่งแบบแต่ท่านั่งลุงนี่แปลกมากเลยนะ นั่งตะแคงข้างนะครับผมโอ้โหสุดยอดเป็นไงล่ะมีใครบ้างนั่งเหมือนลุงบ้างเนี่ยเออคือเฮ้ยนี่มันแรปเตอร์ฝูงแรปเตอร์ฮ่าปล่อยมันจกตับต่อไปนะครับถ้ามันมาจกตับผมนี่งานเข้าแน่ๆเดี๋ยวผมตายแน่ไม่รอดโอเคเดี๋ยวเราดิ่งกลับบ้านไปเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่สิดิ่งกลับบ้านเลยดิ่งไปหาเจ้าทีแรนโดนเลยดีกว่าโอเคแล้วเอ้ทีแรนโดนมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวผมเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้นี่หว่าหรือว่าขึ้นไปอีกน่าจะขึ้นไปอีกผมน่าจะวิ่งยังไม่ถึงนะทางนี้ป่ะวะหรือทางนี้วะเหมือนจะหลงนะครับผมลุงอ้ออยู่ข้างหน้าโอเค
นึกว่าหลงซะแล้วเราได้เนื้อมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคโอ้ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเลยครึ่งนึงโอ้บักโอ้ยเกะกะจังเลยจอดกูเองแล้วมาบ่นกูยังหางเองไหนแรปเตอร์อุ้ยไปโทษมันก็ไม่ได้นะโทษตัวเองเนี่ยจอดมันไม่ดีเองโอเคบักขยันบักโอ้ยเดี๋ยวไปปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามาห้าปิดประตูโอเคเดี๋ยวเราจัดยาคุณสิบให้ก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ไปเอาเนื้อน้องจากเจ้าแล็บมันไปอีกมันเกะกะจังเลยโอเคเดี๋ยวเราอัพสเตตัสให้ก่อนยังมีมัวมาทะเลถลายเดี๋ยวเราให้เนื้อเลยเดี๋ยวเรายัดเนื้อไปเลยทั้งหมดเลยโอเคบึบโอ้โหทีเดียวฟื้นเลยว้าวิว149เลยนะตอนจับวิว101โอ้โอเคเดี๋ยวเราอันนี้กินเนื้อเดี๋ยวเรากินเห็ดก่อนเดี๋ยวเราให้เนื้อมันไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเราหนักนะฮะฝากเนื้อไว้ที่มันนะเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องออกจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะพังรั้วก่อนนะครับถามว่าเอ้ยทำไมต้องพังด้วยไม่ต้องพังเลยเล่นคนเดียวพังทำไมอ๋อไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่ได้ฟิลป่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเราทิ้งขยะเราก็ต้องเก็บขยะนะครับเราเก็บให้หมดครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานและตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือเจ้ากรีนทีนะครับชาเขียวนะครับผมเดี๋ยวอัพวิวให้มันก่อนโอเคนะเจ้าทีแลนด์ดอนอยู่นู่นครับเจ้าทีแลนด์ดอนเดี๋ยวผมจะต้องมาทำอันขี่หลังมันนะครับนี้บ้านผมเองเหมือนกระท่อมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาครับเนาะนี่เจ้าทีแรนโดนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยคาโน่เพื่อนเพื่อนคาโน่มันว้ามาหาผมว่ะเฮ้ยโอ้ไอทีแรนโดนออกมาเร็วเดี๋ยวมันกัดเอาออกมาเร็วเดี๋ยวตายโอ้ยเจ้าทีแรนโดนมุกแค่นี้พอนะครับผมคือเจ้าคาโน่เนี่ยผมไปจับมานะครับแล้วผมก็ลืมมันไปสักพักใหญ่ๆเลยแต่ว่าพอดีมาสังเกตในรายชื่อว่าเฮ้ยผมได้มีชื่อเจ้าคาโน่อยู่นะฮะผมก็เลยเรียกกลับมาจากป่าเรดบูทนะครับเอามันไปขังอยู่ที่ป่าเรดบูทตั้งนานแสนนานเนี่ยเดี๋ยวแต่ผมไม่มีคลิปที่จะมาถ่ายเนาะว่าผมจับยังไงเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็เล่นแบบชิวๆเล่นเพลินๆไงแล้วมันมาตีผมก็เลยยิงยาสลบใส่ก็เลยจับมันไงแล้วก็ทำรั้วแบบนี้แหละขังมันเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้สีสวยสีสวยดีดำปี๋เลยแล้วผมก็ทำแบบรั้วขังมันเนาะแล้วก็อยู่อย่างนั้นอะประมาณ2วันนะ2วันในโลกจริงนะมันอยู่อย่างนั้นแต่เกมมันน่าจะเซฟเนาะเพราะว่าเราออกเกมมันก็เซฟเนาะผมลืมมันไปสนิทเลยโอเคเดี๋ยวมาดูที่คาร์ฟมันนะครับมันคาร์ฟได้ตอนเลเวล38นะครับอันขี่เจ้าทีแรนโดนนะครับเดี๋ยวเราไปหาของทำเนี่ยมันใช้เนี่ยฮะหนังแล้วก็มันจะสามารถใช้ได้ทั้งคีตินแล้วก็ใช้ได้เจลาตินเลยนะครับทั้งคู่เลยแล้วผมก็มีคีตินเดี๋ยวคีตินนี่คีตินผมมี200นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยเอามาสักมันใช้70กว่าเนาะแล้วออกมาโอเคเดี๋ยวมันขาดอะไรอีกขาดไฟเบอร์นะฮะไฟเบอร์หนังสัตว์ครบแล้วคีตินครบแล้วเหลือไฟเบอร์ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาจัดโต๊ะสมิธตี้เลยเรียบร้อยนี่ผมกำลังค้ามานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วครับโอ้
นะคาโน่ดูมันมันเกิดทับหัวเจ้าเอ้ยมันวาร์ปมาทับหัวเจ้าทีแรนดอนเลยเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราใส่อาร์ให้มันก่อนเนาะอ่าฮะเรียบร้อยค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาของไปของที่ตัวผมอะไปฝากไว้กับเจ้าไดโนเสาร์ตัวอื่นก่อนเดี๋ยวเราฝากของไว้ที่เจ้ากินทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวฝากไว้ทั้งหมดเลยอะเดี๋ยวเราบินไปเที่ยวกันเราจะพาบินนะครับผมจะพาบินเที่ยวนะฮะโอเคไปตอนนี้ตัวเราน่าจะเบาแล้วแล้วควักดาบออกมาทางควักดาบควักดาบออกมาฮ่าโชว์ดาบนะครับโชว์ดาบฮ่าชักดาบกินแล้วไม่จ่ายตังค์โอเคครับผมเป็นไงครับตอนนี้เราก็บินขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหทิวทัศน์จากที่สูงนะครับผมโอ้โหเหมือนอยู่ในยุคจูราสสิคเวิลด์จริงๆเลยนะครับไม่โอเคเหมือนเราอยู่ในหนังเลยนะอุ้ยดูดิสวยนะมองจากที่สูงอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวผมจะลองบินเรียบพื้นด้วยนะครับจะให้ดูความเร็วมันเนาะดูก็ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วกว่าเจ้าแรปเตอร์ซะอีกโอ้ยว่ามันหนักเอาของออกมาก่อนอ๋อนี่ไงไม้นี่ไงเนี่ยหนักไม้เนี่ยเออแม้ตัวเบาขึ้นเยอะถึงว่าล่ะเลเวลต้องร้อยกว่าทำไมแลดูแบกของได้น้อยจังโอเคค่อนข้างไอ้นี่เลยนะครับงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงโดโดรูมกันเลยดีกว่านะครับเจ้าทีเรโนดอนนะครับเป็นสกุลหนึ่งของเทอโรซอร์ซึ่งรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่บินได้เนาะรู้จักกันส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ขนาดของปีกเนี่ยมันยาวประมาณ6เมตรนะครับพวกมันอาศัยอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายนะครับแล้วก็ทีเรโนดอนเนี่ยเป็นเทอโรซอร์นะครับไม่ใช่ไดโนเสาร์นะโดยนิยามไดโนเสาร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือซอริเซียนะครับและออนิสทีเซียนะครับบางครั้งอาจจะรวมถึงไอ้เจ้าเทอโรซอร์นี่ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับเจ้าทีเรโนดอนเนี่ยจะพบในสื่อบ่อยๆครั้งและอาจจะเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ได้โดยทั่วไปนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลเนาะอาจจะไม่มากผิดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปของผมนะครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันเลยดีกว่าถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆงั้นลุงโดนัทขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย